บรรยากาศยามเช้ากาแฟสักแก้วหนึ่งนะก็ผ่านไปแล้วสำหรับคืนวันลอยกระทงนะหลายคนก็คงได้ไปลอยกระทงอีกส่วนหนึ่งหลายคนก็คงไม่ได้ไปลอยฮะนาเล็กก็ไม่ได้ไปลอยนะก็เข้าเวรฮะนะให้โอกาสคนหนุ่มสาวเข้าไปลอยกระทงกันเราก็อยู่เฝ้าเข้าเวรไปบรรยากาศยามเช้าก็ดอกไม้สวยๆช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ยามเช้าตื่นขึ้นมาก็กาแฟสักแก้วหนึ่งบรรยากาศยามเช้าที่มันสดชื่นดอกไม้สวยๆสีขาวบริสุทธิ์หลังจากลอยทุกข์ลอยโศกกันแล้วนะมาชมดอกไม้เพลินๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะหลายคนก็คงคิดว่าได้พักผ่อนกันไม่ได้ไปไหนหลายคนก็อาจจะออกไปท่องเที่ยวนะก็ขอให้มีความสุขนะนะไปเที่ยวไหนก็ให้เพลิดเพลินมีความสุขเช้านี้ก็พาชมดอกไม้ในสวนนะมีดอกอะไรบ้างนะก็แรกก็จะเป็นต้อยติ่งฝรั่งนะสีขาวก็ปลูกง่ายฮะปลูกใส่กระถางไว้นะไม่ต้องดูแลมากมายก็ให้ฝนตอนนี้ช่วงนี้ยังมีฝนดูแลอยู่ก็มีปลูกไว้หลายสีนะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีม่วงชมพูกับม่วงเลยออกน้อยหน่อยนะสลับกระถางนี้ตุ้มพวงครามก็งามเลยฮะเนี่ยนี่ดอกสวยๆเริ่มเปลี่ยนสีแล้วฮะนะเริ่มเปลี่ยนจากสีม่วงกลายเป็นสีครามแล้วก็จะเปลี่ยนจากสีครามเป็นสีเขียวพอแก่จัดก็ออกจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีใบตองใบตองแห้งยามเช้าจิบกาแฟชมดอกไม้นะมันสดชื่นจริงมาชมกันก็คือพุทธชมพูฮะนี่แหละก็บานยามเช้าสวยๆก็เป็นพุทธที่ดอกสวยงามอีกชนิดหนึ่งนะแม้จะไม่มีกลิ่นหอมแต่ว่าก็สวยงามนะสีขาวๆออกโทนชมพูก็สำหรับวันนี้ก็พามาชมดอกไม้กันนะจิบกาแฟไปด้วยชมดอกไม้ผ่อนคลายกันนะวันเสาร์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ